สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋ามาพ่อกับยายกิจอีกแล้วเด้อค่ะเด้อคลิปนี้ยายกิจสิมาเบิ่งข่าวสารบ้านกกอกคดีทมพุ่ยฟังต่อเนาะค่ะเนาะมื้อนี้ก็สิมาเว้า3ประเด็นเด้อค่ะเด้อประเด็นแรกก็ขอตกลงยูทูบเบอร์เด้อค่ะเด้อยูทูบเบอร์บ้านกกอกเด้เพิ่นมีขอตกลงอีหยังกับชาวบ้านกกอกนั่นนะว่าสิอยู่ร่วมกันนะพี่น้องค่ะเนาะว่าอยู่ร่วมกันแบบใดหรือว่ามาตกลงมีขอหยังแน่ประมาณนี้ค่ะพี่น้องค่ะประเด็นที่2เด้อค่ะเด้อเรื่องพญานาคพี่น้องค่ะพญานาคปาลิกิตนาคราชนี่นะที่ไปที่มาของเพิ่นนี่มาแบบใดเนาะค่ะเนาะเพราะว่าพระอาจารย์พ้นก็บอกว่าบ่ได้มีส่วนรู้เห็นถิกสร้างพญานาคองค์นี้แม่นบ่แต่ว่าป้าแตนนี่ว่าเริ่มต้นน่ะคือจังพระอาจารย์พ้นนี่ล่ะมาเว้ากับพวกเพิ่นว่าให้สร้างพญานาคแม่นบ่มาเป็นประเด็นนี้พี่น้องคะแล้วผู้ใดสิมาเฉลยเรื่องนี้นอกก็คือหมอปลาเด้อค่ะเด้อพอหมอปลาท่านให้สัมภาษณ์นะสัมภาษณ์แบบใดก็สิมาฟังรายละเอียดนํากันเนาะค่ะเนาะประเด็นสุดท้ายพี่น้องคะประเด็นเกี่ยวกับพระพ้นเด้อพี่น้องคะพระพ้นนี่เนาะว่าพี่น้องคะเพิ่นน่ะที่ไปที่มาเป็นหยังจังมารู้จักลุงพ้นแล้วก็ที่ไปที่มาเป็นหยังจังให้ลุงพ้นสร้างพญานาคกับสิประมาณนี้เนาะค่ะเนาะแล้วก็เรื่องการเกี่ยวกับก่อนที่พระอาจารย์พ้นที่พระท่านได้เป็นพระเด้อค่ะเด้อชีวิตของเพิ่นก็เกี่ยวกับพญานาคเนาะค่ะเนาะกลับมาติดตามเราฟังกันเลยเด้อค่ะเด้อสำหรับคลิปนี้เนาะค่ะเนาะอันที่ประเด็นแรกที่เกริ่นมาพี่น้องคะเรื่องขอตกลงของยูทูบเบอร์บ้านกกอกเนาะค่ะเนาะบ้านอื่นนะที่มาทายทำอยู่บ้านกกอกนี่ล่ะมาทำความบุญไว้หรือว่าความเดือดร้อนในชาวบ้านเหมือนบอชาวบ้านก็ได้ไปล่าไล่ชื่อแล้วก็ไปอันขออันว่าง่ายไปอันแจ้งความเนาะค่ะเนาะไปเรียกร้องสิทธิ์ของชาวบ้านน่ะนะว่าอยากอยู่เป็นสุขนี่เนาะบาดทีนี้มื้อนี้ล่ะพี่น้องคะแม่นว่าเมื่อวันที่1นี่ล่ะเนาะอันนายอำเภอดงหลวงเด้อค่ะเด้อนายอำเภอดงหลวงเอ้ยนายอำเภอดงหลวงพี่น้องคะแม่นบ่กับปลัดพี่น้องคะกับปลัดอำเภอนี่ล่ะเนาะมาบ้านกกอกมันเถาะเออมาบ้านกกอกสิมาประชุมกันนี่นะก็เรียกยูทูบเบอร์มาประชุมพร้อมเด้บาดทีนี้ยูทูบเบอร์ก็มาเป็นบางท่านเด้อค่ะเด้อบางท่านก็ออกไปจากบ้านกกอกแล้วเด้หลายคนพี่น้องคะมาแน่ก็บ่หลายเด้อค่ะเด้อมาที่ซ้ําพวกเจ้าเห็นข่าวนั่นล่ะเนาะก็มีช่องน้อยๆช่องนะพี่น้องคะเนาะบ่ถึง10ช่องเด้อค่ะเด้อมานั่นน่ะแต่ว่าตะก่อนนั้นมีหลายช่องบ่พากันเดินทางออกบ้านกกอกไปแล้วเออส่วนที่คนอยู่นะพี่น้องคะก็มาประชุมกันแม่นบ่บัดทีนี้ก็มาประชุมมาตกลงขอหยังแน่จังซี่เนาะนายปลัดอำเภอมากับนายอำเภอเด้อค่ะเด้อปลัดกับอำเภอมาสองเนาะค่ะเนาะมีตำแหน่งใหญ่มาอยู่พี่น้องคะเออที่ชาวบ้านเพิ่นเรียกร้องไปมันว่าพี่น้องคะว่า1นั่นนะพี่น้องคะยูทูบเบอร์เนี่ยสร้างความวุ่นวายซุ่มซนนะสร้างความเดือดร้อนว่านี่เนาะค่ะเนาะ2ก็สิละเมิดสิทธิ์ของส่วนบุคคลของชาวบ้านมันว่าที่เพิ่นฟ้องไปเนาะค่ะเนาะอันฟังมันสิได้เข้าใจเนาะค่ะเนาะ3แล้วก็อันคุกคามพาน่ะนะที่ไล่สดดาพาเนี่ยล่ะเนาะที่เฮาฟังมาแล้วล่ะพี่น้องคะไล่สดดาพาเนี่ยล่ะ4ก็บ่ปลอดภัยเรื่องโควิดนะพี่น้องคะเพราะมันอยู่ใกล้มันหัวซุ่มกันเกินไปน่ะเนาะมันยืนติดกันเกินไปว่านี่ล่ะพี่น้องคะหากบ่ปลอดภัยในความทรัพย์สินของชาวบ้านนี่ล่ะเพราะยังขึ้นกับว่าไงยังขึ้นกับยังเลาะบ้านเพิ่นน่ะนะประมาณนี้ล่ะเนาะก็มาประชุมกันนี่นะว่ายูทูบเบอร์สิทําแบบสิอีกบ่หรือว่าสิบ่ทํานะพี่น้องคะประมาณนี้เนาะบัดทีนี้ยูทูบเบอร์ก็เห็นด้วยเด้อค่ะเด้อยูทูบเบอร์บ้านอื่นได้เว้าถึงอยู่เนี่ยก็เลยว่าไงว่าตกลงขอเสนอที่ชาวบ้านเรียกร้องไปนะสิแก้ไขปรับปรุงตัวเนาะประมาณนี้ล่ะพี่น้องคะพวกมันก็ได้ตกลงกันประชุมแล้วตกลงกันว่าแก้ไขปรับปรุงตัวเนาะค่ะเนาะส่วนที่คนบ่อยู่ก็บ่อยู่เด้อค่ะพี่น้องคะยูทูบเบอร์ก็ออกไปหลายช่องแล้วเด้ออกจากบ้านกอกเนาะบัดทีนี้ทางที่บ่เพิ่นตกลงเด้อค่ะเด้อก็ตกลงมาได้กันแล้วเนาะว่านะพี่น้องคะออกความคิดว่าไงเสนอกันนี่ล่ะเนาะหาทางออกอยู่ร่วมกันนี่นะบัดทีนี้ก็เลยมาออกตกลงกันแล้วมาขอหนึ่งที่เพิ่นขอเรียกร้องไปนี่ละก็บอกว่ายูทูบเบอร์น่ะสิไปขอขมาพาเด้อค่ะเด้อที่ไล่สดดาพาพาอาจารย์สมบัตินะแม่นบ่เพิ่นก็สิพากันตกลงว่าสิไปขอขมาพระพี่น้องคะที่เคยด่าพระนะเนาะประมาณนั้นล่ะพี่น้องคะอันที่2ก็สิกําหนดพื้นที่ได้ทายทําแต่ทายทําตําบลลุงพลเด้บ่ไปทายทําเกี่ยวกับชาวบ้านเด้อค่ะเด้อนี่กําหนดพื้นที่ให้ทายทํานี่นะสิทายทําแต่ลุงพลคนเดียวถ้าสิทายทําชาวบ้านก็ต้องขออนุญาตก่อนเนาะค่ะเนาะก็สิทายท่อนของลุงพลเป็นเวลานะพี่น้องคะบ่แม่นเป็นย่ําค่ํายําคืนก็สิย่างเว้าเสียงดังให้ชาวบ้านหนวกหูน่ะนะก็เป็นไปบ่ได้เนาะสกัดช็อต2ขอแล้วเนาะค่ะเนาะเพิ่นขอเพิ่นก็เห็นด้วยนะพี่น้องคะแม่นบ่อันที่3พี่น้องคะต้องขออนุญาตชาวบ้านก่อนที่จะกิจเว้าไปแล้วเนาะค่ะเนาะอันที่4ก็ต้องไปโปรโมทให้หมู่บ้านเพิ่นนํานะโปรโมทหมู่บ้านกกอกนี่ล่ะไปถ่ายบางสถานที่ท่องเที่ยวเที่ยวให้เพิ่นเนาะค่ะเนาะประมาณนั้นอันที่4อันที่5ก็ซอยYouTube ซอยชาวบ้านที่ส่องยูทูบเบอร์ทํามาหากินนะประมาณนั้นล่ะพี่น้องคะบัดทีนี้เพิ่นก็เลยว่าไงว่าเห็นด้วยเนาะตกลงกันมาเห็นด้วยประมาณนั้นเด้อค่ะเด้อสําหรับว่า
บ้านกกอกที่มีเพิ่นมีอย่างกับพี่น้องคะขอตกลงกับยูทูบเบอร์เนาะก็ตกลงกันได้ด้วยดีนะพี่น้องคะสำหรับว่าถ้ายูทูบเบอร์ช่องใดบ่ทำตามที่ขอกำหนดที่พวกเขียนนะพี่น้องคะบัดนี้ก็ช่องยูทูบเบอร์นำกันนี่ล่ะก็สิไลฟ์เซ็นเซ็นซื้อแม่นบ่พี่น้องคะก็สิไปฟ้องผู้ใหญ่บ้านฟ้องผู้ใหญ่บ้านเสร็จแล้วผู้ใหญ่บ้านก็ไปฟ้องนายอำเภอก็สิได้ขับไล่ออกจากหมู่บ้านได้นะถ้าเพิ่นบ่ทำตามนะแม่นบ่ถ้าทำตามก็บ่เป็นหยังก็อยู่ร่วมกันได้ประมาณนี้เนาะขอนอสำหรับขอตกลงของยูทูบเบอร์พี่น้องคะบัดนี้มาเว้าเรื่องไปพญานาคปาลิกินนาคราชเนาะก่อนเนาะที่ว่าเป็นประเด็นอยู่ตอนนี้นะที่ไปปลูกสางอยู่ที่หลวงนะพี่น้องคะอยู่ที่ป่าสงวนแม่นบ่นี่ล่ะค่ะพี่น้องคะบัดนี้พระอาจารย์พ้นก็บอกว่าบ่ได้ให้สางแม่นบ่พี่น้องคะแค่มาเว้าให้ฟังซื่อแม่นบ่ว่าไงพระอาจารย์พ้นเพิ่นก็บ่เป็นผู้สนับสนุนนะแม่นบ่พี่น้องคะเพิ่นมาขอปฏิเสธแม่นบ่บัดนี้ผู้ใดสิมายืนยันนะพี่น้องคะบัดนี้หมอปลาเด้อค่ะเด้อหมอปลาท่านมายืนยันเด้เพราะว่ามื้อนี้หมอปลาท่านมาให้สัมภาษณ์เนาะว่าเป็นหยังท่านยืนยันเพราะมื้อนึงพี่น้องคะแม่นบ่ก้อนสางพญานาคเด้ป้าแตนพี่น้องคะป้าแตนเลยเด้อเมียลุงพลนี่ล่ะเนาะได้โทรศัพท์มาหาหมอปลาได้โทรศัพท์มาหาหมอปลาว่าพระอาจารย์พ้นนี่มาบอกพี่น้องคะบอกให้เนี่ยพระอาจารย์พ้นมาบอกว่าที่บ้านของลุงพลเนี่ยมันเป็นที่วังพญานาคแหละนะอันนี้ทักหมออันนี้ป้าแตนโทรไปบอกหมอปลาเด้อค่ะเด้อยายคิดว่าหมอปลาท่านมีคลิปอยู่นะมีเสียงอยู่เนาะค่ะเนาะประมาณนี้แหละพี่น้องคะ ป้าแตนบอกว่าพระอาจารย์พ้นนี่มาหาลุงพลแล้วก็มาทวงว่ามาบอกนี่นะว่าที่บ้านลุงพลนี่เป็นที่ของพญานาคเป็นวังพญานาคกันนะพี่น้องคะแล้วก็ว่าลุงพลเป็นลูกหลานพญานาคแล้วก็ว่าลุงพลเป็นลูกหลานพญานาคแล้วก็ขอให้ลุงพลเนี่ยสร้างพญานาคมาพี่น้องคะสร้างให้มันเล็ดสร้างให้มันสำเร็จก่อนปีใหม่แม่นบ่พี่น้องคะแม่นบ่นั่นล่ะเพิ่นว่าจังซี่เนาะให้พลุ่งพ้นเนี่ยสร้างให้มันสำเร็จก่อนปีใหม่ถ้าสมมติว่าบ่สำเร็จก่อนปีใหม่นะมันก็สิมีอันเป็นไปประมาณนี้เนาะขณะมาบอกลุงพลมาที่นี่ลุงพลเราก็เลยได้ย่านนะพี่น้องขาแม่นบอมเราก็เลยได้สร้างนั่นแหละสารพัดจานพ้นบอกว่าบ่มีขอของเกี่ยวในเรื่องนี้นี่มันเป็นไปบ่ได้เนาะค่ะเนาะเพราะว่าลุงพลเพราะว่าป้าเต็นเนี่ยบอกว่าพระอาจารย์เป็นคนบอกในน้ำแม่นบอกว่าพญานาคที่บ้านลุงพลนี่นะปาลิกิตนาคราชเนี่ยเนาะเพราะว่าพระอาจารย์เนี่ยให้ฤาษีมาพี่น้องขามาทำนายเบิ่งว่าให้ซื้อหยังนู่นนี่นั่นที่เอาฟังข่าวแม่นบอกอันนี้ท่านหมอปลาเด้อค่ะเด้อหมอปลาได้มาออกยืนยันแล้วว่าป้าเต็นเป็นคนโทรศัพท์ไปหาหมอปลาเองเด้อค่ะเด้อว่าพญานาคเนี่ยมาบอกว่าบ้านลุงพลอยู่เนี่ยเป็นวังพญานาคเก่าว่าลุงพลเนี่ยเป็นเสื้อสายพญานาคเป็นลูกหลานพญานาคมันก็เลยทำให้กายว่าลุงพลเลยเสื้อสั่งเสื้อฟังพระอาจารย์ก็เลยสั่งนะพี่น้องขาแม่นบ่ประมาณนี้ล่ะค่ะพี่น้องขาสำหรับเรื่องอันเรื่องนี้แล้วค่ะเด้อสำหรับเรื่องว่าพญานาคเนาะว่าพระอาจารย์พ้นแบบว่าบ่มีขอของเกี่ยวนี่บ่แม่นเด้อค่ะเด้อมีขอของเกี่ยวกันอยู่เนาะค่ะเนาะเพราะว่าป้าแตนเพิ่นเป็นมาเว้าเองว่าพระอาจารย์พ้นนี่บอกว่าตรงสางว่าสางวังพญานาคอยู่ตรงนี้นะพี่น้องขาเป็นป่าสงวนแม่นบ่ว่าเป็นที่ของพญานาคเก่าน่ะนะว่านี่ล่ะนะมันผิดกฎหมายพี่น้องคะมันบ่พ้นเป็นป่าสงวนบอกคําว่าวังพญานาคนี่มันผิดเนาะค่ะเนาะพระอาจารย์เว้าอีหลีเด้อค่ะเด้อนั่นล่ะประมาณนี้แต่ละหมอปลาท่านก็ยืนยันว่าป้าแตนเป็นคนบอกเองว่าพระอาจารย์เป็นคนเว้าว่าที่ลุงพ้นที่สางพญานาคอยู่น่ะข้างๆนั่นน่ะพี่น้องเป็นวังพญานาคว่าซั่นพระอาจารย์บอกว่าบ่ได้สนับสนุนนะที่จริงพระอาจารย์สนับสนุนนี่ล่ะประมาณนี้เนาะค่ะเนาะสําหรับเรื่องพญานาคบ่ง่ายว่าจังได๋ก็บ่พ้นความผิดพี่น้องขาแม่นบ่ล่ะบัดนี้ประเด็นอันสุดท้ายเด้อค่ะเด้อประเด็นลุงพลกับพระอาจารย์พลเนาะค่ะเนาะมาเป็นหยังจังซื่อคือกันก็เว้าไปแล้วบัดนี้เนี่ยประเด็นนี้คือว่าแล้วแต่พระอาจารย์พลเด้อค่ะเด้อเพิ่นซื้อพระอาจารย์พลแม่นบ่บัดนี้ก็ประวัติของพระอาจารย์พลพี่น้องขาบ่แม่นประวัติดอกมันเกี่ยวพันมากับลุงพลแม่นบ่ที่เพิ่นแต่งเพลงให้อันสิ่งเดียวที่อ้ายขอนะพี่น้องขาแม่นบ่มันเป็นเพลงของพระอาจารย์เด้อค่ะเด้อพระอาจารย์เพิ่นแต่งตั้งแต่เพิ่นมาทันได้เป็นพระนะนั่นล่ะถ้าเพิ่นเป็นพาล่ะเพิ่นแต่งตอนนี้มันก็คงแต่งบ่ได้เนาะก่อนเนาะเป็นการเว้างานเพียงเป็นลึกซึ้งเนาะคล้ายๆว่าคล้ายๆว่าผู้ชายนึงอกหักลึกซึ้งใหญ่ผู้หญิงคนนึงมาหักเจ้าของนี่ล่ะสิ่งเดียวที่อ้ายขอที่พวกเจ้าฟังนี่นะพี่น้องคะแต่ยังกี่บ่เคยไปฟังอีเทียดอกมานั่นล่ะพี่น้องคะฟังอยู่แต่หัวไตตึ้นนะบ่ได้ฟังเบิดนะประมาณนั้นล่ะมันเป็นเพลงของอาจารย์พลเด้อค่ะเด้อเพิ่นแต่งนะก็แต่งให้นักร้องอีกคนนึงหลายลุงพลนําไปฟีเจอริ่งกันนะพี่น้องคะแม่นบ่แล้วก็เป็นชื่อของพระอาจารย์นั่นล่ะเป็นลิขสิทธิ์ของพระอาจารย์ประมาณนั้นเนาะค่ะเนาะแต่งให้ลุงพลร้องกับอีกคนนึงร้องนะมานั่นล่ะเป็นเพลงของพระอาจารย์ตั้งแต่เพิ่นเป็นนุตั้งแต่เพิ่นบ่ทันได้บวชว่าที่ไปที่มาของเพลงนี้เนาะค่ะเนาะนั่นล่ะมาที่นี่อีกอันนึงพี่น้องคะเกี่ยวกับประวัติพระของพระอาจารย์พลเด้เพิ่นก็เคยเด้อค่ะเด้อเพิ่นเคยขอร้องเนาะค่ะเนาะขอร้องให้
เคลื่อนเอียงพี่น้องขาสีกาบ่สีกาคนหนึ่งเนาะขาเนาะเป็นไม่ออกเนาะขาเนาะเป็นผู้หญิงเนี่ยละไปทายทำหนังนะเพิ่นนะพี่น้องขาเป็นหนังของพระอาจารย์พ้นนี่ละเป็นหนังของอาจารย์พ้นเขียนมานะพี่น้องขาเกี่ยวกับพระอาจารย์พ้นเนาะขาเนาะแล้วพระเอกในหนังก็ชื่อว่าพ้นคือกันเด้อค่ะเด้อเป็นผู้หญิงคนหนึ่งนะพี่น้องขาไปสั่งทายทำหนังเรื่องอันปาฏิหาริย์ดวงแก้วนาคคราชเด้อค่ะเด้อปาฏิหาริย์ดวงแก้วนาคคราชเนาะค่ะเนาะประมาณนั้นล่ะพี่น้องค่ะไตเติ้ลของหนังเพิ่นเกี่ยวกับเบื้องละตัวอย่างเนาะค่ะเนาะลงทุนไป18ล้านเด้อค่ะเด้อผู้หญิงคนนี้ล่ะเพิ่นก็มาออกบอกข่าวซองอมรินทร์เนาะค่ะเนาะว่าพาอาจารย์พ้นนี่บอกให้เพิ่นขอร้องนะให้เพิ่นไปถ่ายทําหนังเรื่องนี้ล่ะว่าไงว่าถ้าถ่ายทําเสร็จแล้วก็สิแบบว่าไงสิรวยนะพี่น้องขาแม่นบ่บัดนี้มันบ่เป็นตังดังหวังเด้อค่ะเด้อถ่ายทํานี่ใช้เงินงบลงทุนเนี่ย18ล้านแม่นบ่พี่น้องขางบทุนลงทุน18ล้านบัดนี้ไปถ่ายทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วไปสายหลอกลวงเรียบร้อยแล้วได้เงินแค่ 280,000 บาทเด้อค่ะเด้อ 280,000 บาทเด้ขาดทุนหลายพี่น้องขายับย่อยบ่พุ่นเจ้าว่าขาดทุนหลายบ่จาก18ล้านลงทุนเป็น18ล้านมาพี่น้องคะ18ล้านเด้ได้ขึ้นมา1 20,000 280,000 บาทนั่นล่ะเพิ่นก็ว่าบ่ได้ดังหวังขึ้นมานะพี่น้องคะแม่นบ่นั่นล่ะถามว่าพญานาคอันพญานาคศักดิ์สิทธิ์บ่เราก็พวกเจ้าคิดเอาเองนะเราก็บอกสิน้อยคิดเอาเองเพราะว่าพระอาจารย์พ้นบอกว่าสร้างเรื่องนี้นะเราสิรวยก็เก่านะประมาณนั้นล่ะเราก็ได้สร้างพี่น้องขาพระอาจารย์พ้นเป็นคนเขียนบทให้เด้หนังเรื่องนี้นะมันเป็นหนังของพระอาจารย์พ้นแต่ทีนี้ขาดทุนพี่น้องขาบ่แม่นขาดทุน2บ่แม่นขาดทุน10ล้านหรือว่า1ล้าน2ล้านเด้ขาดทุนตั้งเยอะบ่ลงทุนไป1 ล้าน 8 แสนได้สายหนังได้280,000ขาดทุนขายจับเจ้ยบ่บัดนี้บัดนี้เพราะขาดทุนแม่นบ่พี่น้องคะเพิ่นก็เลยมาทํากิจการของเพิ่นอื่นต่อนะอันที่เพิ่นเคยเฮ็ดมานี่ล่ะบ่แม่นถ่ายทําหนังเด้บ่แม่นกิจการอย่างอื่นบัดนี้กิจการเพิ่นก็เลยขอกเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆนะประมาณนี้เนาะค่ะเนาะส่วนเรื่องหนังเราก็การันตีเด้อค่ะว่าขาดทุนประมาณนั้นล่ะพี่น้องคะสําหรับว่าพระอาจารย์พ้นที่ไปที่มาเนาะค่ะเนาะว่าเพิ่นก็บ่แม่นบุคคลธรรมดาเนาะค่ะเนาะสมัยเป็นอันสมัยเป็นบ่ทันได้บวชเนาะค่ะเนาะเพิ่นก็มีเรื่องราวประมาณนี้อ่ะพี่น้องขาเพิ่นเกี่ยวกับว่าเสือพญานาคแม่นบ่ที่มาบ้านลุงพลก็บอกว่าถ้าสร้างพญานาคบ่เสร็จภายในปีใหม่แม่นบ่ลุงพลก็สิมีอันเป็นไปนะพี่น้องขาพวกเจ้าคิดเอาเองแม่นบ่ล่ะเนาะประมาณนี้พี่น้องขาสําหรับข่าวมื้อนี้มาสรุปเด้อค่ะเด้อมาสรุปยูทูบเบอร์พี่น้องขาอยู่กับบ้านกกอกแม่นบ่บ่ได้อยู่บ่ทุกช่องเด้อค่ะเด้อบางช่องก็บ่อยู่แม่นบ่บางช่องก็กลับบ้านไปแล้วนะประมาณนี้ล่ะมาตกลงขอตกลงคือว่าไงว่าอยู่ร่วมกันได้เด้อค่ะเด้อปิเป็ด5ข้อที่กิจอ่านนั่นล่ะขอตกลงกันได้แม่นบ่5ข้อให้ไปขอกับมาพาแล้วก็ไปถ่ายทําหมองตั้งแต่บ้านลุงพลแล้วก็ถ่ายทําเป็นเวลาบ่ไปรบกวนชาวบ้านถ้าสิถ่ายชาวบ้านขออนุญาตก่อนแล้วก็โปรโมทหมู่บ้านให้เพิ่นนําแล้วก็ไปซอยสอนหมู่บ้านไปซอยสอนชาวบ้านนี่ให้เฮ็ดยูทูบเบอร์นําประมาณนี้เด้อค่ะเด้อสําหรับว่าสรุปของอันยูทูบเบอร์อยู่ร่วมกันได้พี่น้องขาถ้าผู้ใดบ่ทําตามกฎ5ข้อที่เขียนไว้เพิ่นก็สิเอาลายสื่อส่งพยาบาลพยาบาลนี่ส่งปลัดอำเภอก็สิให้ออกจากหมู่บ้านประมาณนี้เนาะค่ะเนาะสําหรับเรื่องพญานาคพี่น้องคะที่สร้างอยู่นะพระอาจารย์พ้นบอกว่าบ่ได้ยุ่งเกี่ยวแล้วก็บ่เคยบอกบ่เคยบ่ได้บอกลุงพ้นสร้างมาพี่น้องคะป้าแตนแล้วก็เลยเราก็ได้โทรไปหาหมอปลาเด้อค่ะเด้อว่าพระอาจารย์พ้นนี่ล่ะบอกให้สร้างแล้วก็บอกว่าที่ลุงพ้นอยู่น่ะเป็นวังพญานาคเก่านั่นล่ะเนาะหมอปลาท่านมายืนยันเด้อค่ะเด้อมาให้สัมภาษณ์อยู่ช่องอมรินทร์แล้วเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเนาะประมาณนั้นล่ะพี่น้องคะจังได๋พระอาจารย์พ้นก็บ่วิตเรื่องนี้เนาะค่ะเนาะเรื่องผู้สนับสนุนน่ะนะประมาณนี้ล่ะพี่น้องคะสําหรับเรื่องหนังพระอาจารย์พ้นเด้อค่ะเด้อเรื่องหนังคือว่าไงว่าขาดทุนเด้อค่ะเด้อที่พระอาจารย์พ้นไปบอกสีกาคนนึงไปไปสร้างทําแม่นบ่พี่น้องขาไปถ่ายทําแม่นบ่จากงบ18ล้านพี่น้องขาถ่ายทําได้แค่ 280,000 เด้อค่ะเด้อประมาณนั้นพี่น้องขาขาดทุนย่อยยับเนาะค่ะเนาะถามพญานาคว่าศักดิ์สิทธิ์บ่นั่นล่ะพวกเจ้าก็คิดเอาเองว่าศักดิ์สิทธิ์บ่จากลงทุน18ล้านได้ขึ้นมาแค่ 280,000 สําหรับเพลงอ่ะสิ่งเดียวที่อ้ายขอนี่ที่ของลุงพลร้องเนาะค่ะพี่น้องคะมันเป็นของพระอาจารย์พุ่นเด้อค่ะเด้อเพิ่นแต่งแต่สมัยเพิ่นเป็นคนธรรมดานะท่านเป็นพระนั่นล่ะเพิ่นก็สิมีอารมณ์สุนทรีเติบเนาะค่ะเนาะแต่งเพลงได้ขนาดนั้นนะประมาณนั้นล่ะพี่น้องคะสําหรับเป็นตอนมาเป็นพระเด้คือเป็นพระตอนนี้ก็มาเกี่ยวพันกับพญานาคกับลุงพลนี่แหละเนาะค่ะเนาะที่เพิ่นทํานายว่าถ้าลุงพลสร้างบ่แล้วฮอดปีใหม่บ่แล้วแม่นบ่พี่น้องคะสิมันเป็นไปเนาะประมาณนี้พี่น้องคะสําหรับพระอาจารย์ว่ามันมีเกี่ยวของกับลุงพลบ่ก็เกี่ยวเนาะค่ะเนาะพอป้าเตียนเราไปบอกหมอปลานะโทรศัพท์บอกหมอปลาว่าท่านพระอาจารย์มาบอกให้สร้างพญานาคแม่นบ่นี่ล่ะก็ต้องเป็นเมียยืนยันแม่นบ่พี่น้องคะเป็นโทรศัพท์แม่นบ่นั่นล่ะประมาณนี้เด้อค่ะเด้อถ้าพระอาจารย์ว่าบ่ยุ่งเกี่ยวกับพระอาจารย์ก็ต้องมาแก้เองเนาะค่ะเนาะเพราะว่า
ป้าแตนกับโทรศัพท์หามาปามาปาทันมาออกสัมภาษณ์แล้วคลิปนี้ก็มาสรุปประมาณนี้เด้อค่ะเด้อเจอกันในไลฟ์สดค่ะพี่น้องค่ะเจอกันในมืออื่นเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ